มีตะวันแฟรงค์แล้วก็บุ้งผู้ต้องหาและผู้ต้องขังคดีมาตรา112แล้วก็116นะต่างกรรมต่างวาระแตกต่างกันไปคือตอนนี้ที่บอกว่าอดข้าวอดน้ำอยู่เรือนจำอยู่โรงพยาบาลกันเนี่ยคือไม่ไหวละอาการล่อแร่ละเนี่ยคืออาจจะเสียชีวิตได้ในเร็ววันนี้แต่ก็อดข้าวกันมาเนี่ยก็เกือบ50วันแล้วนะค่ะน่าจะอย่างบุ้งนี่เกือบ50วันแล้วนะอดได้นานเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีกลุ่มพระภิกษุคือเรียกตัวเองว่ากลุ่มพระภิกษุและสมณะไปนะฮะที่บริเวณสำนักประธานศาลฎีกานี่แหละฮะเนี่ยไปทำไมไปยื่นหนังสือฮะนี่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าพระกลุ่มนี้เนี่ยไปยื่นหนังสือถึงศาลประธานศาลฎีกาเมื่อเช้าวันนี้เพื่อให้พิจารณาคืนสิทธิ์ในการประกันตัวแก่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือว่าแฟรงค์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงบุ้งนะผู้ต้องขังมาตรา112นายมงคลธิรโคตรหรือว่าบัตบาสเนี่ยครับบอกว่าถูกขังไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยอ๋อนี่ชุดอะไรฮะเนี่ยสมณะก็บอกสมณะมันใช่เรื่องอะไรไหมล่ะคุณผู้ชมดูข่าวนี้คืองงไหมแล้วเขาไปทำไมกันเนี่ยบอกว่าพระภิกษุกับสมณะมาขอบิณฑบาตชีวิตเหรอคะเขาบอกว่านำโดยสมณะดาวดินปะทวัตโตอดีตนักบวชชาวอโศกนี่ค่ะพร้อมกับประชาชนในเนื้อหาหนังสือเนี่ยคุณผู้ชมฮะขอความเจริญในเมตตาธรรมจงบังเกิดแก่ท่านประธานศาลฎีกาสืบเนื่องจากกรณีนักกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการได้รับสิทธิปล่อยตัวชั่วคราวตามคำสั่งศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลอุทธรภาค5ทางนักกิจกรรมทั้ง4จึงได้แสดงอารยะขัดขืนด้วยการอดน้ำอดอาหารในเรือนจำเป็นเวลากว่า30วันแล้วนั้นไม่ใช่นะฮะบุ้งนี่จะ50วันแล้วนะฮะค่ะจนถึงวันนี้เนี่ยสภาพร่างกายของพวกเขาทรุดโทรมลงไปมากจนอาจถึงแก่ชีวิตในไม่ช้านี้เพราะความล่าช้าใดๆในการตัดสินใจของศาลมีความเสี่ยงอย่างสูงที่จะนำไปสู่ความสูญเสียอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งธรรมอันเป็นธรรมขั้นพื้นฐานที่มีในคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตมาภาพและคณะก็เลยเรียกว่าขอบิณฑบาตชีวิตของพวกเขาได้ไหมนะฮะมีเสียงด้วยลองฟังเสียงดูหน่อยฮะก่อนขออนุโมทนาที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เห็นความสำคัญในแง่ของเมตตาธรรมนักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องไปหลบลี้หนีห่างไกลจากผู้คนแต่คือผู้ที่อยู่กับผู้คนอนุเคราะห์โลกเป็นประโยชน์ต่อโลกเรียกว่าเป็นพหุชนะสุขายะพหุชนะอิตายะโลกัมปังอนุกัมปายะนี่เป็นคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้กับนักบวชในพุทธศาสนามีใบไหมฮะตอนนี้ถามว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะต้องตรวจสอบไหมเนี่ยสังกัดไหนคือจากรายชื่อเนี่ยนะฮะรายชื่อเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมีพระครูปทุมสารที่คุณที่เขาร่วมลงชื่อในหนังสือใช่ไหมค่ะพระศรีจันทร์ศีลคุโนพระมหาประยุทธ์พระธนวัฒน์พระอินออยพระปนมกรพระต้นพระวิรัตพระยงยุทธพระชายพระมหาเกียรติมงคลแล้วก็คนที่12นี่คือสมณะดาวดินไม่ใช่พระแต่เป็นสมณะอดีตนักบวชชาวอโศกก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านถ้าเกิดว่าติดตามข่าวสารก็จะรู้อยู่แล้วว่าเหตุผลที่ศาลไม่ให้ประกันตัวแล้วเนี่ยคืออะไรแล้วก็การที่ถูกจับขังรอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยให้ประกันตัวแล้วด้วยแล้วศาลก็มีเงื่อนไขว่าอย่าไปทำแบบที่ถูกกล่าวหาอีกก็คืออย่ากระทำผิดซ้ำแต่ก็ทำไงถูกต้องมันก็ถึงต้องมีวันนี้ไงแล้วที่บอกว่าอดข้าวเนี่ย30วันไม่ใช่นะฮะบอกแล้วว่าอย่างบุ้งเนี่ยจะ50วันแล้ว40กว่าวันจะ50วันแล้ว
เรื่องนึงค่ะอันนี้เนี่ยคือหลายคนบอกว่าหลังๆมานี้จะเห็นมีการรีวิวการจำหน่ายขนมเลียนแบบก็คือเรียกได้ว่าเป็นองุ่นเคียวโฮเยลลี่องุ่นเคียวโฮนะคะแล้วบอกว่าจะคล้ายๆกับขนมที่มาจากญี่ปุ่นมาจากเกาหลีแต่มาขายในราคาถูกแล้วทีนี้พอมีการขายในโซเชียลมีเดียค่ะก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงง่ายก็คือจะใส่เป็นเหมือนซองถุงพลาสติกเล็กๆอย่างเงี้ยเคลือบไว้ใช่ไหมคะแต่พอจะกินนะคือต้องเจาะแล้วก็เอาไอ้ตัวเยลลี่ข้างในเนี่ยออกมากินได้เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกโป่งเขาให้เอาไม้จิ้มฟันจิ้มแล้วก็เครื่องมันแตกแล้วเปลือกมันก็จะลอกออกใช่ค่ะแล้วเด็กๆ ก็เลยชอบซื้อมากินกันเพราะเหมือนแบบว่ามันได้มีกิมมิกอะไรให้เล่นนิดหน่อยบางคนก็ไม่กินคืออยากมาจิ้มเฉยๆมีเหมือนกันซื้อมาจิ้มเฉยๆใช่ค่ะหรือว่าตามตลาดนัดก็เห็นเยอะนะที่แบบแช่แข็งแช่เย็นเนาะเอามาขายให้คีบเองเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ที่บอกว่าวันนี้ทางปคบต้องไปจับเพราะอะไรเพราะว่ามีการทลายแหล่งจำหน่ายขนมเยลลี่องุ่นเคียวโฮออนไลน์นี้นะคุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นในลังเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยจับมาได้ 41,280 ชิ้นมีอยู่ทั้งหมด19รายการมูลค่า 380,000 บาทนะคะเสร็จแล้วตำรวจบอกว่าด้วยการที่มีการขายในโซเชียลมีเดียค่ะทำให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยมาซื้อกันเยอะแล้วประกอบกับพอมีการเอามาขายอ่ะผลิตภัณฑ์นี้มันไม่มีอย.ค่ะคือเนี่ยเขาก็แพ็คมาดีนะคือเอาอย่างนี้ก่อนผมว่านะข่าวเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นเคียวโฮปอมันไม่ใช่ใครผลิตก็ได้แต่มันไม่มีอย.ก็เลยไม่สามารถยืนยันได้แค่นั้นเองคือดูแล้วอ่ะเห็นไหมบรรจุภัณฑ์อะไรเขาก็เป็นผู้ผลิตแต่ต้องขออย.ไงถ้าจะขายในไทยใช่แต่ดูจากข้างลังเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาจากจีนหรือเปล่าใช่ไหมคะพอดูจากตัวอักษรเนี่ยก็เลยเหมือนว่าพอไม่มีอย.ไทยก็เลยเกรงว่าจะอันตรายกับร่างกายก็เลยตีไปบอกว่าเป็นองุ่นเคียวโฮปลอมแต่ในไทยแต่ว่าจริงๆแล้วก็น่าจะจริงแหละนะใช่ไหมเพราะมันก็กินได้ก็คือเราไม่เห็นกระบวนการการทำงานของเขาการที่มีอย.มันคือการมั่นใจอย่างนึงว่าใช่ไหมผ่านอย.ไทยปุ๊บอ่ะกินก็จะได้ปลอดภัยคือผ่านกระบวนการผลิตที่ดีจริงๆคืออันเนี้ยเรียกว่ากระบวนการผลิตเขาก็อาจจะมีโรงงานที่สะอาดก็ได้นะแต่แค่ว่าเขาไม่มาขออย.อ่ะเท่านั้นเองใช่ค่ะและเกิดสมมติว่าผู้บริโภคเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะไปเรียกร้องเอาผิดกับใครมันก็จะยากไงคะถูกไหมถูกต้องทีนี้เนี่ยพอตำรวจไปตรวจสอบค่ะไปเจอกับคุณวันนิสานะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของที่สินค้าทั้งหมดนี้แหละที่นำเข้ามาคุณวันนิสาก็บอกว่าตัวเองนะคะเอามาขายเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็เลยบอกสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นความผิดตามพรบอาหารนะที่มีอยู่ประมาณ19รายการคุณวันนิสาเลยบอกว่าจริงๆแล้วการจำหน่ายไอ้ขนมเยลลี่องุ่นเคียวโฮที่ไม่ผ่านอย.นี้นะคะบอกกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าทั่วไปค่ะมาซื้อทีนึงก็มาซื้อเป็นลังนะเพราะว่าเอาไปขายต่ออีกทอดนึงโดยที่ขนมเยลลี่องุ่นเคียวโฮเนี่ยรับมาจากร้านค้าในย่านสำเพ็งทีนึงรับมาในปริมาณหลายลังราคาลังละ 1,400 บาทแล้วก็ไปขายต่อยพวกแม่ค้าลังละ 1,700 ค่ะทำมาแล้วประมาณ1เดือนความหมายคือว่าคุณวันนิสาบอกตัวเองเนี่ยไปรับมาจากสำเพ็งนะแล้วคุณวันนิสาก็ไปขายต่อให้แม่ค้าออนไลน์อีกทีนึงมันมีแหล่งเขาเอามาลงที่สำเพ็งใช่ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องนำของกลางเนี่ยไปตรวจก่อนค่ะว่ามีสารต้องห้ามในการผลิตขนมไหมซึ่งถ้าเกิดว่ามีก็จะเป็นความผิดตามพรบอาหารในฐานจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์แต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือโดนในฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องไปก่อนนะคะคือไอเยลลี่พวกเนี้ยถ้าของที่เขาทำดีๆนะมันจะเหนียวหนึบอร่อยอะพูดตรงๆก็คืออร่อยอร่อยอยู่นะแต่ว่ามันต้องมีอย.ใช่ค่ะเราจะได้แบบตรวจสอบแหล่งที่มาได้แล้วก็คือบางทีเนี่ยพลาสติกที่เอามาทำที่เอาเป็นกิมมิกให้เราจิ้มเนี่ยฟู้ดเกรดไหมใช่ไหมใช่บางร้านเอาถุงมือยางมาทำอย่างเงี้ยใช่แบบตามตลาดนัดบางร้านนะบางทีของที่ขายตามตลาดนัดอาจจะใช้ของดีก็ได้แต่บางร้านก็อาจจะเอาถุงมือยางอะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอามาใช่ไหมใส่ตัวน้ำเยลลี่เข้าไปแล้วก็ให้มันขึ้นรูปแล้วก็ตัดซะมันก็เสี่ยงปนเปื้อนเนาะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ